การเชือกลายยูเซ็ตทีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีนะครับสัปดาห์นี้ครับอบอุ่นใจครับเพราะว่าได้กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับที่ยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับแมตช์นี้มีความสำคัญมากๆครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเหลือศึกการแข่งขันเพียงแค่3นัดก่อนที่จะหมดฤดูกาล2013ไปนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ในสถานการณ์ของทีมเรานะครับอยู่ในโซนค่อนข้างจะอันตรายนะครับแล้ววันนี้ครับทีมผู้มาเยือนอย่างราชบุรีมิตรผล FC ครับหรือว่าราวชันมังกรเนี่ยเขามีคะแนนเนี่ยคู่ขี้สูสีกับเรานะครับสูงกว่าเรามีคะแนนห่างจากเราไปเพียงแค่1แต้มอยู่อันดับที่15ส่วนเราเนี่ยอยู่อันดับที่17นะครับวันนี้รับรองว่าเกมการแข่งขันเนี่ยสนุกมันแล้วก็เร้าใจแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งเราแล้วก็เขาเนี่ยนะครับต้องการแต้มเพื่อที่จะหนีโซนอันตรายหรือว่าการตกชั้นในปีนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอาสาพาคุณผู้ชมไปนะครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยน่าตื่นเต้นมากๆมีพี่น้องป่ะไอ้พี่โชคดิโอ้สวัสดีครับพี่โชคครับวันนี้มั่นใจกับเกมของเรามากน้อยแค่ไหนครับผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยยังไงจะเล่นให้เต็มที่ครับผมเรามีแผนการเล่นยังไงครับกองหน้ากองกลางกองหลังครับพี่โชคลาภครับผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้นะครับเทคนิคต่างๆนะครับกับการฝึกซ้อนของโค้ชจุ่นเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่ดูครับผมหน่วยการกำยำล่ำสันนะครับอุ้ยเห็นอะไรตรงนู้นไวๆคุณผู้ชมมันมีสิ่งที่น่าพิสมัยครับผมก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาดีกว่านะครับเห็นสีแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพริตตี้จากผู้สนับสนุนใจดีเรานั่นคือไทยแอร์เอเชียนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณผู้ชมแถวนี้ด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชบุรีมิตรผล FC เนี่ยพี่น้องชาวเชียงรายเราจะรู้สึกอย่างไรพร้อมแล้วไปหาพริตตี้กันเถอะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าบรรยากาศที่ยูไนเต็ดสเตเดียมของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะฮะใครที่ชมอยู่ทั่วประเทศนะครับผ่านทางช่อง GMMZ เนี่ยนะครับก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าภาคเหนือของเราเนี่ยมนต์เสน่ห์ขึ้นอยู่ในฤดูหนาวนั่นเองนะครับแล้วเดือนนี้เดือนตุลาคมปลายเดือนนี้นะครับอากาศหนาวเย็นมากๆดูบอลให้ชิลต้องมาดูที่นี่ครับยูไนเต็ดสเตเดียมคือลื่นมากๆเดินไวไม่ได้ครับเดี๋ยวหกล้มนี่คือ1บูธครับผู้ชมครับเป็นบูธของผู้สนับสนุนใจดีนั่นคือไทยแอร์เอเชียนั่นเองนะครับวันนี้มีอะไรมาแจกแฟนคลับชาวเชียงรายบ้างครับวันนี้นะคะก็มีว่าเรียกว่าอยู่ข้างหลังนะคะเพียบเลยก็มีตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาจากเอเชียนะคะแล้วก็ยังมีคุณหมอรองคอไหนหมอรองคอไหนหมอรองคอไอพี่ลองใส่ด้วยโอ้น่ารักมากเลยปิ้นแม็กโอ้ยดูแล้วอยากหลับจังเลยอ่ะทำยังไงถึงจะได้ของเหล่านี้ครับผมนี่ค่ะง่ายๆเลยมาต่อคิวนะคะแล้วก็เตะบอลให้ล้มพินใสให้ได้ค่ะแล้วก็มาเลือกเลยว่าจะเอาอะไรก็ได้อีพินใสๆตรงกลางนี่สบายมากคุณผู้ชมใช่แต่ถ้าเกิดว่าพี่ล้มพินแสนนะพี่ก็ได้เหมือนกันได้เป็นทิชชู่เอาไว้เช็ดน้ำตาได้เป็นทิชชู่เช็ดน้ำตาด้วยโอเคไปสาวๆให้กำลังใจพี่โจหน่อยผู้ชมครับผมจะเป็นตัวแทนผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยลองทดสอบฝีเท้าผมไปฝึกกับโรนัลโดมาดูซิว่าผมขำๆเด็กขำเด็กขำโอ้โหไม่ได้ด้วยผู้ชมครับผมชอบมีเรื่องกับเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบเขาบอกว่าตีลูกกอล์ฟไปให้ถึงดวงจันทร์เนี่ยถ้าตีไม่ถึงก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวเหมือนกับโลกนี้ถ้าผมโดนไอ้กล้วยใสๆเนี่ยผมจะไปเลือกอะไรก็ได้ที่บูธรวมถึงลายของน้องๆพิตตี้ด้วยแต่ถ้าเกิดผมโดนไอ้กล้วยที่เป็นสีส้มๆเนี่ยผมจะได้น้ำตาซับหัวเข่าเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ผมเล่นเกมอะไรก็แพ้ตลอดเวลาเป็นที่ชู้เหรอครับผมปลอบใจค่ะปลอบใจเช็ดน้ำตาค่ะไปแล้วขอบคุณนี่ก็คือหนึ่งความสนุกสนานนะครับจากผู้สนับสนุนเรานะครับเป็นบูธแอร์เอเชียมีทั้งเด็กๆนะครับมีคุณพ่อคุณพี่มาเตะกันนะครับคุณชมครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่แฟนบอลมานะครับทั้งทีมเย่านะครับเป็นแฟนคลับของเชียงรายยูไนเต็ดเองก็ดีนะครับรวมถึงทีมเยือนเนี่ยจะต้องแวะมาอุดหนุนครับนี่คือโซนของที่ระลึกนะครับลองไปดูซิว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรขายบ้างแล้วราคาเป็นยังไงนะครับสวัสดี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 ครับวันนี้มีอะไรมาจำหน่ายบ้างครับเป็นของที่ระลึกมีแค่มันพอมีที่ครอบหัวมีสติ๊กเกอร์มีแตรมีนาฬิกาโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากๆคุณชมครับเอาอย่างนี้ต้องถามก่อนอันไหนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของสโมสรเราครับอันไหนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนี่ไงนี่คือเสื้อเหมือนที่ผมใส่เลยคุณผู้ชมเป็นเสื้อต้อนรับฤดูหนาวใช่ไหมครับใช่ค่ะไอตัวนี้เราขายกันยังไงครับราคาเท่าไหร่ฮะ699ค่ะ699ถ้ารู้จักการลดเหลือโ
700 บาทไม่น่ารู้จักกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกอันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมอันนี้เป็นนาฬิกาเหมาะกับน้องๆหนูๆไว้ใส่ไปโรงเรียนนะครับผมแล้วก็นี่หน้าหนาวใกล้มาถึงแล้วนะครับอย่าลืมครับใครที่ยังไม่มีคู่อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจเอาไปพันคอก่อนนะครับจะได้อุ่นๆแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ต้องบอกว่าสติ๊กเกอร์อันนี้เนี่ยเราเห็นนะครับที่จังหวัดเชียงรายรวมถึงเขตภาคเหนือตอนบนเนี่ยเยอะมากๆนะฮะหลังรถก็มีฝาบ้านก็มีฝาตู้เย็นโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับขอบคุณนะครับขายดีๆนะครับโอเคไปเรียบร้อยนะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมเนี่ยไปชมจุดต่างๆนะครับไปตอนนี้นะครับด้านหลังของเราเนี่ยนะครับก็เป็นรถทัวร์นะครับแล้วก็สังเกตว่าน่าจะเป็นรถบัสนะครับของแฟนคลับจากราชบุรีมิตรผล FC นะครับเดี๋ยวเราทำตัวเป็นทูตสาธารณไมตรีดีกว่านะครับไปต้อนรับแฟนๆจากราชบุรีกันดีกว่านะครับถามกันหน่อยว่านี้เดินทางมาเหนื่อยหรือเปล่านะครับตามมาครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรครับพี่แก้วครับพี่แก้วเหรอครับพี่แก้ววันนี้พาพี่ๆน้องๆจากราชบุรีมาเลยป่ะฮะมานะครับมาจากราชบุรีกี่กิโลครับราชบุรีกับเชียงรายเป็นพันกิโลเลยฮะสุดยอดอันนี้คือสไตล์การแต่งตัวของพี่แก้วทุกแมตช์อยู่แล้วที่ไปเชียร์ราชบุรีทุกแมตช์นะฮะวันนี้ได้มาเยือนถึงถิ่นเชียงรายเนี่ยวันนี้พี่แก้วรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจนะครับวันนี้ได้มาเที่ยวเชียงรายครับไปหลายที่อ๋อมีซับหน้าด้วยซับหน้าด้วยนี่พี่แก้วมีผู้จัดการส่วนตัวก็ไม่บอกผมโธ่นะฮะสนามเป็นยังไงครับสวยงามอากาศดีไหมครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครับครับผมเพิ่งจะมาถึงนะฮะวันนี้คิดว่าระหว่างราชบุรีกับเชียงรายเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงครับราชันมังกรราชันมังกรต้องชนะนะเดี๋ยวไม่รู้แล้วว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าขอต้อนรับพวกเรานะครับทุกคนเลยนะครับสู่สนามยูไนเต็ดสเตเดียมเฮ้ยโอเคไม่ต้องตกใจผู้ชมครับนี่คือเพื่อนผมตอนนั้นเนี่ยที่ไปซัมเมอร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ How are you? Good, thank you. And how do you say "ua"? You know? We won 2-1. I'm so excited. Chiang Rai win 2-1. Okay. Thank you. Hey, bye. เพราะว่าอะไรครับผู้ชมนี่เดี๋ยววันนี้พาผู้ชมนี่มาเจอกับพี่ๆน้องๆบรรยากาศนะครับใต้อัฒจันทร์2นะครับฝั่งที่ไม่มีหลังคาหรือว่าเป็นนรกทีมเยือนนั่นเองนะครับฝั่งนี้เนี่ยต้องเล่าให้ผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยนะครับว่าการเชียร์เนี่ยค่อนข้างจะดุเดือดนะครับแล้วก็มีสีสันนะฮะแล้วก็มันมากๆนะครับเวลาที่ทีมเราเนี่ยนะครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็มีกองหน้าของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลี้ยงลูกบอลมาเนี่ยนะครับแทบอยากเลี้ยงกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่ากองเชียร์ของเราเนี่ยโหดเยี่ยมเชียร์กันมันเชียร์กันดุแม่ฮาร์ดคอร์จริงใช่ไหมหนุ่มๆคุยกับหนุ่มๆบ้างดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรบ้างครับชื่อแบงค์ครับชื่ออะไรนะแบงค์ครับคุณแบงค์เหรอครับแล้วก็ดีฮะไอ้แก๊งนี้ฟันเหมือนกันหมดเลยฮะอ้าวใครอีกใครอีกฟิลครับเข้มเสื้อไปไหนเสื้อไปไหนมาใส่เสื้ออะไรฉลามบุกอะไรเนี่ยเสื้อไปไหนเสื้อไปไหนเสื้ออยู่บ้านอ๋อเสื้ออยู่บ้านพอดีช่วงนี้ฝนตกเสื้อไม่แห้งอ้าวเราชื่ออะไรภูมิครับถามก๊อตดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยก๊อตคิดว่าเราจะชนะหรือแพ้หรือเสมอชนะครับชนะเท่าไหร่2-1 2-1ทำไมถึงคิดว่า2-1เฉียดเฉียดแล้วครับเฉียดเลยวะสู้ครับครับผมสู้ครับผมทีมงานครับรบกวนเอาซาร่าให้ก๊อตกินสักแผงนึงดีกว่าทางนี้ทางนี้นี่กินอะไรนี่กินอะไรฮอทดอกครับฮอทดอกขอชิมหน่อยได้ไหมครับผมนี่นะครับนี่ซื้อสนามยูไนเต็ดสเตเดียมของเราเลยเปล่าอร่อยไหมอร่อยไหมไม่ได้กินเลยครับไม่ได้กินแต่พี่เทสให้อร่อยครับเฮ้ยพวกท่านข้าด้าว่ะลองแปลกๆกันดูนะมาขอบคุณมากไปแล้วทางเดินก็มีเยอะแยะแม่ไม่เดินเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมพาไปคุยกับอีกหนึ่งหน้าที่ดีกว่าที่สำคัญมากๆเลยนะครับเวลาที่เรามีการแข่งขันเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจเช็คสิ่งของก่อนหลายคนอาจจะแอบพกอาวุธมาหรือว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีติดตัวมาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีพี่ๆเนี่ยคอยสกรีนไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมบอลเข้าไปชมเกมการแข่งขันบนอัฒจันทร์นั่นเองนะครับก็คือพี่ๆ security นั่นเองนะครับบอกแล้วถ้าเกิดว่ามาดูบอลที่ United Stadium เนี่ยนะครับปลอดภัยไร้กังวลนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะฮะเวลาที่น้องๆหนูๆเนี่ยขอมาดูบอลก็จะได้โล่งใจนะครับว่าเรามีการสกรีนก่อนนะครับไม่มีสิ่งแปลกปลอมไม่มีอาวุธสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับผมมีชื่อเล่นไหม
ฮะดาวพี่ดาวดาวพี่ดาวหน้าพี่โอ้โหขัดกับชื่อแล้วเกินนี่คือพี่ดาวตำแหน่งของพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรเป็น security เป็นตรวจค้นครับเป็นตรวจค้นใช่ไหมฮะพี่ดาวปกติแล้วทำอาชีพอะไรอยู่หรือว่ารับหน้าที่นี้โดยตรงรับไปรออยู่น้ำแต่ว่าเวลามีแมตช์การแข่งขันก็จะมาช่วยที่นี่ตลอดห้ามเอาอะไรเข้าว่าดีกว่ากระป๋องอาวุธครับมีกระป๋องกระป๋องทุกชนิดเลยป่ะครับทุกชนิดเป็นขวดน้ำต้องเทใส่แก้วก่อนต้องเทใส่แก้วที่เป็นแก้วนิ่มๆอาวุธนี่อะไรบ้างอาวุธมีดบ้างไม่มีส่วนมากก็ป้องกันมีดไม้ปืนห้ามเด็ดขาดเข็มขัดที่เป็นโซ่เหล็กได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะเราก็ต้องมีการตรวจเช็คหน่อยระบบระเบิดไม่ได้ขีปนาวุธเอามาหาน้าสะใภ้กันเลยไอ้โจไม่มีนะฮะแล้ววันนี้คิดว่าลูกเกมของเราจะเป็นไงครับผมน่าจะชนะเอาสักกี่แต้มกี่เม็ดดีในใจของพี่ดาว3ประตูต่อ1 3ประตูต่อ1ยังมีน้ำใจครับผมเอาให้ทีมราชบุรีสัก1เม็ดขอบคุณพี่ดาวมากๆขอให้ทำหน้าที่แบบสุดยอดต่อไปนะตอนนี้นะครับด้านหลังของเราเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของกองเชียร์นะครับมิตรภาพสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยขึ้นไปตั้งกองได้ไหมนะเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่านี่พูดมาเยือนอย่างราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC เนี่ยนะครับวันนี้มีอุปกรณ์การเชียร์มาด้วยหลายคนผมเชื่อว่าทางบ้านเนี่ยก็คงไม่เคยเห็นนะครับว่าเอ๊ะเวลาเนี่ยเขาเชียร์กันนะครับเสียงดังมีกลองมีอะไรตีเนี่ยเขาขนย้ายกันยังไงเขาขึ้นไปตั้งกันยังไงนะครับเราต้องตั้งตรงไหนแล้วเวลาตีกันยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตอนนี้เป็นขั้นตอนของการลำเลียงนะครับเป็นกลองอันนี้เขาเรียกกลองอะไรพี่โทษทีกองใหญ่ครับกองใหญ่มีใหญ่กว่านี้อีกไหมมีใหญ่กว่านี้เหรอเดี๋ยวผมขอตามขึ้นไปด้วยได้ไหมไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้เราบุกมาในฝั่งของทีมเยือนนะครับมาดูซิว่าเวลาเขาตั้งกลองกันเนี่ยตั้งกันยังไงนะฮะกองนี่มีเทคนิคการตั้งอะไรยังไงไหมฮะเขาก็ปรับมาอย่างดีแล้วครับเตรียมพร้อมเลยทำมาอย่างนี้เตรียมพร้อมแล้วเราใช้ปกตินี่กี่ลูกกี่อะไรยังไงถ้าอยู่ในบ้านก็ประมาณ12ลูกครับ12ลูกแต่ว่าวันนี้มาเยือนที่มาเยือนเยี่ยมเยี่ยมมากี่ลูกพี่ประมาณ6ลูกครับ6ลูกครับผมก็ถือว่าครึ่งนึงครับเยอะพอสมควรเหมือนกันไอ้แบบนี้เขาเรียกกองอะไรพี่อันนี้กองเชียร์ครับลูกนี้กันใช่ไปเขาเรียกมีชื่อกองไหมกองใหญ่กองดัมเบดหรืออะไรยังไงเรียกกองดำครับอ๋อกองดำนะพี่นะแล้วก็วันนี้มีพกอะไรมาอีกเนี่ยก็มีธงอยู่ไหนธงอยู่ไหนผมกำลังประกอบครับกำลังประกอบธงอยู่เพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงเลยนะสดๆร้อนๆนะร้อนๆโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปล่อยให้พี่ๆน้องๆชาวราชบุรีเนี่ยได้เซตอัพก่อนนะครับก่อนเกมการแข่งขันนะครับข้างล่างกำลังสนุกเลยเดี๋ยวตามไปดูข้างล่างต่อดีกว่าไปกำลังซ้อมเชียร์กันอยู่เพลงสนุกด้วยเดี๋ยวขอเข้าไปแจมข้างในดีกว่าดูว่าสนุกดีนะนี่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของผมนะครับตอนนั้นเนี่ยสมัยที่เรียนซัมเมอร์อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่แคนาดาเอาใครไปกับมึงวะน่ะเอาไม่ได้ไปด้วยกันเหรอไอ้บ้าเอาไม่ได้เรียนอยู่ไหนนี่ซัมเมอร์อยู่ที่นี่เองเอาใกล้ๆนี่หรอขอนแก่นโอ้โหมันใกล้ตรงไหนวะเนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับผมนะครับแนะนำตัวเองผู้ชมชาวเชียงรายอยู่แต่ไหนครับผมตอนนี้ผมจุงเรืองศักดิ์ครับใครเอาอะไรกันสั้นจังวะเออนั่นแหละผมเป็นคนสั้นขยันซอยพี่อ่าถ้าเกิดใครนี่นะครับเป็นแฟนคลับของรายการราชบุรีอะไรวะรายการดากอนทีวีครับดากอนทีวีนะครับที่ออกอากาศช่องเดียวผมด้วยนะใช่แล้วนะครับก็จะเห็นหน้าคนนี้อยู่บ่อยๆนะครับอย่าไปนึกว่าเป็นรายการอาหารนะครับเป็นรายการฟุตบอลครับใช่แล้วถ้าหิวเนี่ยผมก็จะพาไปกินเหมือนกันนะครับโอเคเอาวันนี้ในฐานะเป็นทีมผู้มาเยือนด้วยนะครับครับคุณจุ๋มมีความรู้สึกไงบ้าง
ผมรู้สึกยังไงบ้างครับผมที่ได้มาเยือนจังหวัดเชียงรายอะไรผมก็สบายดีพี่เดินทางก็โอเคตอนนี้ก็อากาศก็ดีเอาดีแน่นอนวันนี้นะครับสำหรับราชันมังกรครับต้องขอแบ่งแต้มนะครับจากกวางซงกลับบ้านแน่นอนครับเอากี่แต้มเอาให้ได้มากที่สุดครับเอาไป25แต้มเลยไหมโอเคมันมีแค่3แต้มทีมคะแนนทีมกูไปหมดเลยไหมนี่ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ผมยอดเลยครับจุ๊ครับเดี๋ยวเจอในสนามได้เลยผมจะต้อนรับขับสู้คุณอย่างดีโอเคตอนนี้ดูแลตัวไปก่อนครับผมโอ้โหตอนนี้นะครับเราเจอหนุ่มฮอตอีกหนึ่งคนนะครับที่มีแฟนคลับเยอะมากๆนะครับเราจากณเดชน์คุกิมิยะเกมจิก็ต้องเป็นผู้ชายคนนี้ที่จังหวัดเชียงรายครับผมสวัสดีครับเจอท่านประธานมาแล้วก่อนเกมครับผมวันนี้คิดว่าเราจะ3แต้มสบายหรือยังไงครับที่แล้วสัมภาษณ์ที่ชลบุรีก่อนเนี่ยมันแพ้ไป 3-0 ก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหลังเกมแล้วกันนะสั้นๆโอเคท่านประธานเคสบอกว่าเจอผมที่ชลบุรีก่อนเกมครับผมไปสัมภาษณ์เขาก่อนการแข่งขันโดนชลบุรียิงไป3-0ท่านประธานเลยบอกว่าไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ก่อนพวกทีมจะไปอะไรวันนี้เราไปที่อื่นดีกว่าไปเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสาน้ำดื่มสีใหม่ขนาดพกพาชีวิตมีความเสี่ยงครับอยากทำประกันชีวิตที่ความคุ้มครองสูงเพื่อครอบครัวครับรักแม่นะครับแต่กังวลกับเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงของชีวิตการงานก็ถูกคนอื่นกำกับอยู่แล้วชีวิตจริงอยากควบคุมอะไรเองบ้างแต่แผนประกันที่ปรับเปลี่ยนได้ก็ไม่มีมีสิครับ AA Life อิสระมิติใหม่ของวงการประกันชีวิตที่ให้อิสระในการพักจ่ายเบี้ยถอนเงินออมหรือเพิ่มความคุ้มครองมาดูกันครับกำกับชีวิตตัวเองเลยถ้าจำเป็นต้องซื้อคอนโดแต่กังวลกับเงินมัดจำก้อนใหญ่ล่ะไม่ต้องห่วงถ้าหมุนเงินไม่ทันก็เลือกพักจ่ายเบี้ยได้จองเลยนะเดชแอคชั่นห่วงอะไรอีกไหมนะเดชอนาคตไม่แน่นอนสักวันผมก็ฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแผนเนี้ยแค่มีเงินออมมากพอก็ถอนออกมาใช้ก่อนได้แอคชั่นถ้าขายดีมีเงินเพิ่มก็เพิ่มเงินออมได้ด้วยนะถ้าอนาคตมีครอบครัวอยากเพิ่มความคุ้มครองล่ะเพิ่มได้เลยและยิ่งกว่านั้นยังให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง120เท่าของเบี้ยประกันว้าว120เท่าใหม่ AAA Life อิสระให้คุณพักจ่ายเบี้ยถอนเงินออมหรือเพิ่มความคุ้มครองได้อิสระแท้จริงที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เองติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AA หรือ AA Call Center 1581 1ในการมอบความคุ้มครองเต็มขั้นจาก AIAคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมแอบเข้ามาอยู่ในสนามนะครับตอนนี้ด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นทีมนักกีฬาของเราเนี่ยนะครับที่ลงทําการวอร์มนะครับพร้อมกับด้านไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นทีมราชบุรีมิตรผลนะครับกําลังจะวอร์มเหมือนกันนะฮะจะสังเกตว่าทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับมีการอบอุ่นร่างกายที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงเทคนิคนะครับในการซ้อมที่แตกต่างกันก็ดูนะฮะตอนนี้นักกีฬาของเราก็วิ่งจ็อกกิ้งวิ่งอินของวิ่งให้ดูนี่แล้วก็วิ่งขับมาอย่างนี้เห็นไหมฮะส่วนทางราชบุรีไกลๆเนี่ยเต้นเหมือนบีบอยอย่างนี้สเต็ปท้าจะแตกต่างกันประมาณนี้รับรองว่าวันนี้เนี่ยเกมการแข่งขันสนุกแน่นอนนะครับเชียงรายแต่เราเปิดบ้านต้อนรับการเยือนราชบุรีมิตรผล FC ราชันมังกรตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับดูเวลาเนี่ยนะครับเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดหน่อยนะครับก่อนที่ฟุตบอลจะเริ่มแข่งขันนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะมาที่อัศจรรย์เนี่ยฝั่งที่1 นะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างดีกว่านะครับว่าความรู้สึกนะครับความสนุกสนานของการเชียร์บอลเนี่ยนะครับในฝั่งอัศจรรย์1เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ด้านหลังก็มีห้องขายตั๋วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าครับผมนี่ก็จะเป็นพี่ๆนะครับสวัสดีครับพี่ครับผม
พี่ชื่ออะไรครับผมชนครับผมพี่ชนครับพี่ชมพี่ชนปกติมาเชียร์ฟุตบอลเนี่ยนั่งฝั่งไหนเป็นประจำอ๋อส่วนมากจะเป็นอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งครับผมนะครับปีที่ประจำไหมปีนี้ไม่ค่อยได้มาบ่อยไม่ค่อยได้มาบ่อยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคิดว่าแมตช์ที่เราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนราชบุรีเนี่ยวันนี้ใครจะชนะเชียงรายอยู่แล้วครับเชียงรายอยู่แล้ว3แต้มแน่นอน3แต้มแน่นอนครับเอาว่าสกอร์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเอาสักกี่ประตูดี20พอแล้ว20พอนะอย่าไปยิงเยอะเดี๋ยวเขาเสียใจนะเดี๋ยวลองดูเขามาไกลนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ชมทางบ้านบ้างครับวันนี้ที่ไม่ได้มาชมในสนามอ๋อยังไงก็ร่วมเชียร์ด้วยครับเชียงรายครับผมสู้ๆนะครับผมทำท่ากวางเราหน่อยครับเด้โอเคขอบคุณครับพี่ชมครับขอบคุณครับนี่นะครับผู้ชมครับแอบมาดูตรงนี้หน่อยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของการขายตั๋วนะฮะสวัสดีครับตรงนี้เรามีตั๋วอะไรขายบ้างครับตั๋วดูบอลค่ะตั๋วดูบอลครับผมจะไปซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ไปเมเจอร์ดีกว่าครับผมบัตรราคาเท่าไหร่ตัวนี้80 บาทราคาเดียว VIP 100ค่ะ VIP 100ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้ทำงานก่อนวันนี้คิดว่าใครชนะครับเชียงรายค่ะสกอร์เท่าไหร่30ค่ะ30นะครับบอกให้กับผู้ชมบ้านหน่อยนี่ธรรมดาที่ไหนครับผมนี่นะครับเป็นคนจำหน่ายตั๋วเข้าชมเนี่ยนะครับเราคัดสรรมานะครับเคยเข้าประกวดหลายเวทีมาแล้วไม่ธรรมดาเอาล่ะผู้ชมครับตอนนี้เราเจอพี่ๆกลุ่มแฟนคลับอีกหนึ่งกลุ่มที่น่ารักมากๆนะครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยเพราะว่าเราใช้กลองยาวเชียร์ใช่ไหมฮะพี่ชื่ออะไรครับนักรบครับพี่นักรบเหรอฮะครับผมนักรบปกติมาเชียร์ไหมพี่เชียร์บ่อยไหมไม่บ่อยครับทุกนัดครับทุกนัดเลยนะครับผมแล้ววันนี้นั่งฝั่งไหนฮะอาคารหนึ่งครับอาคารหนึ่งนะครับครับผมแล้วทำไมถึงใช้กลองยาวมาเชียร์มันเป็นเอกลักษณ์ของเราครับเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับครับช่วยเชียร์ผมโชว์ดูหน่อยได้ไหมว่ากลองยาวเขาเชียร์กันยังไงเข้าอุโบสถก่อนก็แล้วกันนะครับบรรยากาศเหมือนกับมางานบวชหน้าใครสักคนขอบคุณพี่ๆมากบ๊ายบายไม่เคยต้องเป็นธรรมดาครับผมที่เวลาเราแข่งฟุตบอลเนี่ยนะครับก็จะต้องมีสาวๆเนี่ยไว้คอยเขาเรียกว่าถือธงนะครับเดินนำลงสนามก่อนเกมการแข่งขันนะครับแนะนำตัวให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยรู้จักกันอีกสักรอบนึงครับชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะกุ๊กกิ๊กเลยน้ำค่ะน้ำกุ๊กไก่ค่ะกุ๊กไก่มะปางนะครับผมวันนี้สี่สาวมาทำหน้าที่อะไรจ๊ะถือเหมือนเดิมถือตรงเหมือนเดิมนะครับเบื่อไม่มีเบื่อบ้างไหมไม่เบื่อไม่เบื่อหรออยากจะไปถืออย่างอื่นบ้างไหมถืออะไรอ่ะนั่นน่ะสินะถือรางวัลถือรางวัลถือรางวัลนะครับวันนี้คิดว่าเราจะชนะกี่ประตูสามแต้มกี่ประตูดีชนะกี่ประตูดีครับหนึ่งประตูก็ได้แล้วหนึ่งประตูก็ได้สามแต้มก็ได้สามแต้มเอาว่ากี่ประตูก็ชักเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ชมทางบ้านบ้างแมตช์หน้าอีกไม่กี่แมตช์นี่ก็จะจบฤดูกาลแล้วอยากจะให้เชิญผู้ชมทางบ้านมาชมในสนามกันเยอะๆหน่อยก็อยากให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะอยากให้แบบกำลังใจพี่ๆนักกีฬาเขาทุกคนเลยนะทุกคนเลยค่ะ เขาจะได้มีแรงใจสู้ต่อไปนะฮะโดยเฉพาะต้องมีสาวๆน่ารักๆแบบนี้นะครับคอยมาเชียร์ตลอดทุกแมตช์นะครับขอบคุณน้องๆ4คนครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างราชบุรีมิตรพลดีกว่านะครับวันนี้ผมเจอกับท่านประธานด้วยนี่คือคุณฟลุ๊คนั่นเองนะครับขอบคุณแม่บุญปิ๊กนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตนั่งด้วยครับผมนี่ผู้ชมครับนี่คือคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็ท่านประธานสโมสรของราชบุรีมิตรพล FC นั่นเองนะครับคุยกับคุณฟลุ๊คแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับแม่ครับวันนี้เป็นยังไงครับบรรยากาศมาเยือนยูไนเต็ดสเตเดียมครับมีแฟนคลับมากแล้วก็อบอุ่นมากครับผมอากาศดีไหมฮะเชียงรายตอนนี้เย็นสบายดีค่ะจากที่ราชบุรีก่อนอากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ราชบุรีช่วงที่วันที่แม่มาฝนตกครับผมตลอดทั้งวันนั้นครับผมแต่ที่นี่มาวันแรกตกนะแล้ววันนี้อากาศเป็นใจแล้วครับผมลมหนาวมาแล้ว ลมหนาวมาแล้วนะครับ คุณฟุกบ้างดีกว่าครับวันนี้เนี่ยพาราชันมังกรมานะครับเยือนถึงกิจยูไนเต็ดสเตเดียมมีเทคนิคหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหม
ก็ไม่มีครับก็อยากให้นักเตะมีสมาธิแล้วก็เล่นฟุตบอลให้สนุกแค่นั้นครับผมคิดว่ารูปเกมจ่องว่ายังไงครับวันนี้ก็คงสูสีครับเพราะว่าทั้งคู่ก็ต้องการคะแนนทั้งคู่ครับผมอยากจะให้สกอร์ในใจของคุณฟุ๊กออกมาเป็นยังไงครับผมวันนี้มีสกอร์ในใจไหม1-1แล้วครับ1-1แล้วกันนะจะได้แจกแต้มไปพากันอยู่ในไฮลีกต่อไปขอบคุณคุณฟุ๊กมากขอบคุณคุณแม่คุณจิ๊กด้วยครับขอบคุณครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่บริเวณนะครับสแตนฝั่งที่1นะครับฝั่งไม่มีหลังคานั่นเองนะฮะวันนี้พิเศษนิดนึงครับเพราะว่าท่านประธานมิติติยาภัยรัตน์ของเราเนี่ยนะครับก็ลงไปกล่าวนะครับอะไรนิดหน่อยกับแฟนคลับนะครับเนื้อหาใจความก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่สำคัญมากๆนะครับเหมือนกับเป็นแมตช์ชิงชนะเลิศเลยนะครับเพราะว่าทั้งราชบุรีเองนะครับรวมถึงเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องการ3แต้มมากๆเพื่อที่จะอยู่รอดนะครับในศึกไทยพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับไม่ให้ตกชั้นนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ยังกล่าวไม่จบเลยนะฮะแต่ว่าอีกสักครู่นึงเนี่ยเกมฟุตบอลน่าจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับใน45นาทีแรกผู้ชมในบ้านเราติดตามให้ดีนะครับว่าวันนี้เนี่ย45นาทีแรกจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วประตูแรกจะเป็นของทีมเราไหมเชียงรายยูไนเต็ดสู้ๆเอาล่ะตอนนี้ครับนาทีแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนักกีฬาทั้ง2ทีมนี่ก็วันนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเล่นกันเต็มที่แล้วก็อยากจะได้3แต้มทั้งคู่เลยนะครับต้องรอดูครับอย่างที่ผมบอกไปว่า45นาทีแรกนะครับใครขึ้นนำก่อนเนี่ยทีมนั้นก็ถือว่าได้เปรียบมากๆในเกมนี้นะครับอ่ะต้องใจช่วยแล้วก็ใจเชียร์นะครับผู้ชมทางบ้านด้วยนะจ๊ะกับเชียงรายยูไนเต็ด Love you จุ๊บไม่เคยต้องกลัวใครหัวใจที่มองมุ่งไปด้วยกันประตูต่อศูนย์นะครับจากความผิดพลาดของโกจากทางราชบุรีนะครับแล้วเราว่าเกมนี้สนุกแน่นอนนะครับว่าเราขึ้นนำก่อนอย่างที่ผมบอกผู้ชมไว้ครับว่าเกมนี้เนี่ยใครขึ้นนำก่อนนะครับมีสิทธิ์เก็บ3แต้มก็ต้องรอรู้ต่อไปว่าเชียงรายของเราเนี่ยนะครับจะเก็บ3แต้มได้ไหมสเตเดียมเนี่ยฝนก็เทลงมาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยแฟนคลับของเราเนี่ยนะครับใจสู้จริงๆนะฮะจะสังเกตได้จากทางฝั่งอาจารย์สองนะครับแล้วก็ฝั่งอาจารย์หนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่มีหลังคาทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าแฟนบอลของเราเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนนะครับแล้วตอนนี้เราได้เปรียบครับเรานำอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องรอลุ้นครับว่า45นาทีแรกเนี่ยนะครับเราจะจบสกอร์ได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เกมในสนามกำลังสนุกเลยครับผู้ชมเดี๋ยวชมต่อฮะI'm not afraid to die.
อนนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับเราก็ทดเวลากันไป2นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยทีมที่ได้เปรียบนะครับคงจะหนีไม่พ้นนะครับทีมเจ้าบ้านอย่างเราครับเชียงรายยูไนเต็ดเพราะว่าออกขึ้นนำก่อนนะครับ1-0นะครับแต่ว่ารูปเกมเนี่ยทางราชบุรีมิตรผล FC นะครับในครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ถือว่าเป็นรองเราเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยเราจะสามารถทำประตูเพิ่มได้หรือเปล่านะครับแล้วเกมวันนี้เนี่ยจะจบลงมาอย่างไรนะครับอยากให้พวกเราได้3แต้มมากๆตอนนี้ด้านกลางสนามครับก็มีกิจกรรมนะครับน่าจะเป็นการแจกของรางวัลนะฮะโอ้โหแจกกันถึงขั้นปิ่นโตกันเลยทีเดียวล่ะครับผมอ๋อไม่ใช่ฮะดูไกลๆด้วยว่าปิ่นโตครับผมทิศแท้เนี่ยเป็นตู้เย็นนั่นเองครับผมไม่น่าเชื่อโอ้โหดีใจด้วยสำหรับคนที่ได้ของรางวัลนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคงจะไม่เคยสัมผัสกับที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนค่อนข้างจะตกหนักมากๆนะครับเราก็เลยต้องมาหลบฝนกันสักหน่อยนะครับแต่ว่าความพยายามของเราไม่สิ้นสุดครับตอนนี้ในช่วงพักครึ่งนะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยไปซื้อข้าวซื้อขนมซื้ออะไรทานกันเดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่านะครับผมต้องขออนุญาตออกจากรูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับผู้ชมครับอยู่นานๆเดี๋ยวมันเต่าดินจ้าฮะนั่งดูตั้งแต่นาทีแรกเลยเปล่านาทีแรกครับนาทีแรกเลยตอนนี้นำ1-0แล้วรู้สึกยังไงบ้างโคตรดีใจแล้วโคตรดีใจนะแต่เสียใจแปลกแค่นี้ครึ่งหลังคิดว่าเป็นยังไงครึ่งหลังครับครับผมครึ่งหลังต้องสัก2-0ครับอุ่นใจเอามาอีกสักเม็ดนะอีกเม็ดครับใช่ไหมฮะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ชมทางบ้านที่วันนี้ไม่ได้มาในสนามบ้างวันนี้คุณพลาดแล้วครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเจอกันสนามครับพี่ครับผมอ่ะคุยกันต่อไปครับเป็นไงครับพี่ชมตั้งแต่นาทีแรกป่ะครับวันนี้ถือว่าเป็นแมตช์สุดยอดนะครับเพราะว่าทั้งกองเชียร์วันนี้สุดยอดนะมากันทุกผมมาจากพานโอ้โหกันมาจากพานมาสักนี่สี่หัวคนก็เป็นกำลังใจให้เชียงรายนะครับต่อสู้ต่อไปอีกแมตช์นึงครับอีกแมตช์นึงครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับก็อย่างน้อยต้อง2ลูกต้องสองลูกนะอย่างน้อยต้อง2ลูกครึ่งหลังอยากจะได้สักเม็ดนึงอีกเม็ดนึงสบายมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ชมอยู่ข้างบ้านบ้างก็อย่าลืมอีกแมตช์นึงมาช่วยกันเชียร์เจอกับแบงคอกนะครับแมตช์สุดท้ายส่งท้ายปีครับผมก็อยากให้มีความสุขกันส่งท้ายปีนะถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับชมตั้งแต่นาทีแรกเลยป่ะฮะครับผมวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างประทับใจครับผมประทับใจนะมันยังเหลืออีก45นาทีคิดว่าครึ่งหลังจะเป็นไงก็อยากทำให้ได้สัก2ประตูอ่ะอยากเอาอีกเม็ดนึงนะเฮ้ยวันนี้แฟนบอลเนี่ยบอกเหมือนกันหมดเลยนะครับวันนี้หวังแค่2-0ไม่ต้องอีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงเพื่อความมั่นใจน่าจะแบบสบายๆแล้วครับผมครึ่งหลังขอให้มีความสุขนะพี่นะครับผมขอบคุณมากครับเอาละอุ้ยวันนี้น่าแปลกครับคุณผู้ชมครับถามความคิดเห็นมาเนี่ย2-3คนเนี่ยนะครับก็อยากจะชนะประมาณสัก2-0นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันทุกทีเนี่ยผมไปถามเขาเนี่ยเขาอยากจะให้ชนะครับ3-4นะแต่ว่าวันนี้เนี่ย2-0ก็อุ่นใจแล้วนี่สวยนะฮะที่ Air Asia เครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายบินบ่อยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบินเยอะและยังมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับเป็นอะไรเด็ดป่ะนะเม่นป่ะแม่นแล้วและที่สำคัญยาค่าโปรแพงประหยัดหลายเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ช่วงการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับ45นาทีที่เหลือนะครับเมื่อกี้เนี่ยเริ่มเกมไปได้แป๊บนึงเนี่ยก็เหมือนกับจะตีเสมอได้1-1นะครับแต่ว่าเป็นลูกที่ราชบุรีล้ำหน้านะครับก็เลยไม่ได้ประตูไปนะครับตอนนี้เกมกำลังเข้มข้นเลยเดี๋ยวไปชมเกมต่อครับผมI'm gonna make it.
ู้ชมครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทีมเรานะครับก็มีจังหวะหลายจังหวะเลยนะครับที่ค่อนข้างหวาดเสียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหวั่นใจของพี่น้องชาวเชียงรายนะครับกับตันโจธีรศักดิ์โอ้นเนี่ยก็ได้ลงสนามมาแล้วนะครับหลังจากที่บาดเจ็บไปหลายนัดนะครับตอนนี้เกมในสนามเนี่ยเข้มข้นมากๆนะครับเชียงรายเนี่ยเรียกได้ว่ามีหลายจังหวัดนะครับที่น่าจะทำประตูได้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่า45นาทีนี้นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราสามารถทำประตูเพิ่มได้หรือเปล่านะครับมันแข่งในวันนี้นะครับคือคนนั้นครับท่านประธานสโมสรครับประธานมิติติยาภัยรัตน์หรือว่าคุณฮั่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขายังไม่ไปไหนเราตามไปคุยกับเขาเลยดีกว่าครับป่ะก็ดูภาพบรรยากาศไปด้วยนะครับวันนี้แฟนบอลอยู่กันครบเกือบเต็มอัธจันทร์ยังไม่กลับบ้านไปไหนนะครับวันนี้ดูครับมีธงโบกสะบัดผิวไหวจะเป็นแบบนี้ต้องอัธจันทร์ฟังฝั่งโน้นนะครับทางด้านอัธจันทร์ที่3เนี่ยวันนี้ก็มีการจุดพลุไฟด้วยนะครับเป็นพลุสีประจำสโมสรแล้วก็คือสีส้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเดินตามประธานไปครับเดินไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมดูซิว่าถ้าประธานจะทำอะไรโค้ชสวัสดีครับนี่เป็นโค้ชของทางสโมสรราชบุรีครับผมดูครับเดินตามท่านประธานไปวันนี้ใจท่านประธานบอกใจ
ตอนนี้เนี่ยด้านหลังผมนะครับก็เป็นนักกีฬานะครับที่ได้ทำการแข่งขันเมื่อสักครู่นี้ของทีมเรานะครับไปยืนนะครับขอบคุณแฟนคลับแล้วแฟนคลับก็ร้องเพลงให้ภาพน่ารักมากไปชมกันเลยมากๆเยี่ยมมากๆเดี๋ยวลองหาจังหวะคุยนะฟุตบอลดูดีกว่าเอาม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 าคุยเลยพี่ชายครับวันนี้รู้สึกยังไงครับก็ดีใจครับเพราะวันนี้เก็บ3แต้มก็รู้สึกดีใจแล้วก็ทุกคนเล่นวันนี้เล่นได้ตามแผนเล่นดีสุดเลยครับสุดยอดนะครับผมขอบคุณพี่ชายมาก1คนที่ช่วยแซฟประตูของเราได้เยอะเลยทีเดียวตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศโอ้โหไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วนะครับที่ United Stadium เชียงรายอยู่ในเมไม่เคยต้องกลัวใครเราก็ตามประธานไปเรื่อยตอนนี้มาดูกองเชียร์ฝั่งนี้หน่อยเราต้องรีบตามตัวท่านประธานไปเมื่อไหร่กันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์ท่านประธานไม่เคยต้องกลัวใครมาแล้วผู้ชายที่มีความสุขมากที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณท่านบอกแล้วว่าไม่ต้องสัมภาษณ์ก่อนนะนี่ไงนี่ไงวันนี้มีอะไรอยากบอกผู้ชมบ้างครับคุณท่านครับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับว่าวันนี้ถ้าเราชนะได้เนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเราชนะได้แล้วบุรีรัมย์ชนะพัทยาได้วันนี้เราถือว่ารอดตกชั้นเกือบ 100% แล้วนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับ คนเชียงรายครับเทปอาจจะออกช้าหน่อยฉลองกันเต็มที่เลยแน่นอนนะไม่ต้องไปสนใจใครแล้ววันนี้เชียงรายคือเมืองของเราคือบ้านของเราครับผมคือถิ่นของเราถ้าเราไม่เชียร์แล้วใครจะเชียร์ครับมันต้องอย่างงี้วันนี้ทั้งเชียงรายต้องมีความสุขแมตช์เจอกับพัทยาครับแมตช์เจอกับพัทยาถ้าเราสามารถที่จะยันเสมอได้ครับทุกอย่างจบแล้วสำหรับฤดูกาลนี้แล้ววันสุดท้ายคือวันที่3วันที่3พฤศจิกายนนะครับขอให้ทุกคนเข้ามาเชียร์ในสนามครับผมวันนี้นะครับเจอกับราชบุรีวันยันเท่านี้แมตช์ฉลองนะครับแมตช์ฉลองเราแมตช์สุดท้ายแมตช์ในบ้านนะครับเราจะฉลองด้วยกัน3แต้มเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าเราได้3แต้มขอให้ทุกคนเข้ามาเชียร์ขอให้ทุกคนเข้ามาให้กำลังใจนักฟุตบอลแล้วขอให้เป็นการส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่นักฟุตบอลจะได้ประทับใจไปตลอดว่านี่คือบ้านของเรานี่คือเชียงรายไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนเขาคือทีมเชียงรายยูไนเต็ดคือครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นแมตช์วันที่3ขอให้เต็มสนามแบบนี้แล้วผมมั่นใจว่าเราจะได้3แต้มครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยคนทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องนะครับแฟนคลับของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากๆนะครับตอนนี้บรรยากาศตลบอบอวลไปด้วยหมอกควันไม่ใช่อากาศหนาวนะครับแต่ว่าในสนามของเราเนี่ยเล่นพุไฟเล่นพุสีกันโอ้โหสนุกสนานมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เหมือนที่ท่านประธานบอกไว้นะครับเรายังเหลือการแข่งขันอีกทั้งหมด2นัดด้วยกันนะครับแมตช์ออกมาเยือน1นัดแล้วก็แมตช์เย้านะครับแมตช์ที่เราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของใครวะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้น่าจะมีรอยยิ้มมากที่สุดตั้งแต่ผมที่เคยรู้จักกับคุณปั๋นมาจริงไม่จริงบอกผู้ชมมาว่าจริงจริงจริงอีกนิดเอามุกเดิมไหมจะฉีกละวันนี้เอาก่อนบอกความรู้สึกของคุณปั๋นโดยส่วนตัววันนี้รู้สึกไงจริงก็เป็นเกมที่เราคาดหวังกับมันไปเยอะนะครับก็พอเราเชื่อว่าถ้าวันนี้เราได้3แต้มเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันจะทำให้เราหายใจโล่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็โอกาสในการเปิดกว้างเนี่ยในการอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นนำเร็วแล้วก็บวกกับจังหวะหลายจังหวะที่ควรจะปิดกองได้แล้วก็โดนเซฟพีก็อันตรายการหลายจังหวะที่เราแกะก็แกะซึ่งก็เราก็ผ่านไปได้ครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทุกๆคนที่อยู่ในทุกๆคนด้วยเป็นแฟนบอลนักเตะผู้บริหารโค้ชทุกคนนะครับที่ทำให้เราได้3แต้มวันนี้ก็ขอให้อีก2นัดที่เหลือเนี่ยเข้ามาเชียร์กันเยอะๆไปเยือนพัทยากับเล่นแบงค์ขอเอาล้นเลยครับเอาล้นเลยนะแล้วผมมั่นใจว่าเราอยู่รอดครับครับผมผู้ชายให้คุณผันฝากให้คุณชนบ้านหน่อยก็ขอให้สู้กันต่อไปนะครับอีก2นัดผมเชื่อว่าเราอยู่รอดแล้วก็ผมมั่นใจในทุกสิ่งจริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้และต่อไปขอเอาแรงใจช่วยเราด้วยครับขอบคุณครับต้องขอแคบมาเลยขอแคบหน้าผู้ชายคนนี้มีความสุขหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มาถึงช่วงสุดท้ายในรายการนะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนบอลนะครับหรือว่าแฟนคลับของทีมสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยดูตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยนะครับคงจะมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีอมยิ้มกันไปตามๆกันนะครับแต่ว่าการแข่งขันของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเรายังเหลืออีก2นัดครับ1นัดที่เราจะต้องออกไปเยือนพัทยายูไนเต็ดนะครับแล้วก็นัดสุดท้าย
ที่เราจะกลับมาสถานที่แห่งนี้แล้วครับนั่นคือ United Stadium กับการเปิดบ้านต้อนรับ Bangkok United นะครับอีก2นัดที่เหลือก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญเหมือนกันครับกับการชี้ชะตาว่าสโมสรของเราครับเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยจะสามารถอยู่รอดในศึกไทยพรีเมียร์ลีกต่อไปได้หรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าจากฟอร์มการเล่นวันนี้แล้วเนี่ยนะครับ2แต้ม3แต้มหรือว่า6แต้มที่เหลือเนี่ยนะครับเราน่าจะเก็บได้หมดผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยแหละครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่สำคัญมากๆในการขับเคลื่อนนะครับทำให้ทีมเนี่ยมีพลังและก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นั่นคือเหล่าบรรดาแฟนคลับนั่นเองนะครับอยากให้คุณผู้ชมอยู่ทั้งบ้านตอนนี้เนี่ยนะฮะหันกลับมานะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเชียร์อีก2นัดที่เหลือนะครับทั้งพัทยาแล้วก็แบงคอกที่เราต้องเจอเนี่ยนะครับให้ทีมเราเนี่ยสามารถชนะต่อไปได้วันนี้ขอบคุณนะครับกับผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณลีโอขอบคุณทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วก็ขอบคุณปตท.พลังงานไทยเพื่อไทยครับติดตามรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีได้ทางช่อง GMM Sport Extra นะครับตั้งแต่เวลา 4:30 น.นิดหน่อยเป็นต้นไปนะฮะวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมสัญญาครับจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่นะครับไปที่นู่นไปพัทยาได้เที่ยวทะเลกันอีกแล้วไปดูซิว่าแมตช์ที่เราจะไปเยือนพัทยาเนี่ยนะครับมันจะมีความสุขมีความประทับใจแล้วแฟนบอลพัทยาจะเป็นอย่างไรจะน่ารักหรือเปล่าต้องติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับความสมไม่แพ้ใครชีวิตอยู่ในเต็มมันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจะหลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยังถามใจรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดหรือมันจะเป็นอะไรที่ผิดและฉันเองที่หลงทางชีวิตมันต้องมันจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไรมันก็ไปไม่ถึงฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้นข้างในวันนี้เรียวแรงยังเหลือก็ยังต้องฝืนต้องก้าวไปรอชีวิตฉันเจอในสิ่งที่คิดแม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดจะขอทำสิตัวใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหลงทุกข์ทานเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนแต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึงที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้มแต่มันก็ดีที่ยังน้อยได้จดจำว่าครั้งหนึ่งเคยก้าวไปแค่คนที่เชื่อในความฝันจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินที่
ุดถ้ามันจะมา